ช่วง On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้อยู่ที่ Golfing Club Performance Center สาขาบางกอกกอล์ฟคลับครับวันนี้อยู่กับโปรกายครับสวัสดีครับโปรกายสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราเคยทำพาร์ทหนึ่งเป็นเรื่องของการแบ็กสวิงไปแล้ววันนี้โปรกายมีอะไรมาแนะนำครับก็จะเป็นในเรื่องของดาวสวิงนะครับเคยได้ยินคำว่าชาร์โลไหมฮะชาร์โลเหมือนบึ๊บหมุนนิดนึงใช่ไหมครับคือการทำไม้ให้แบนลงนะครับเพื่อให้มันเข้าด้านข้างตัวจะได้เคลื่อนตัวเข้าได้ง่ายนะครับก็เป็นเรียกว่าไงอ่ะคล่อมไบแอสมากกว่าเวลาทำเพื่อให้มันไม้มันไม่คล่อมลงไม่คล่อมลงถ้าคล่อมเนี่ยปัญหาเยอะมากนะครับถ้าหน้าปิดหน้าเปิดก็จะเป็นอีกมุมนึงไปเลยคนละมุมเลยแล้วก็โอกาสที่จะเฉือนถ้าเกิดหน้าเปิดก็เฉือนเลยลูกจะออกเฟดระยะก็ไม่ได้นะครับวันนี้มีเทคนิคอะไรครับที่จะแนะนำในเรื่องของการดาวสวิงซึ่งเป็นพาร์ทที่บอกเลยว่าผมมองว่าสำคัญที่สุดเลยนะนอกจากแบ็กสวิงแล้วดาวสวิงเนี่ยจะเข้าบอลเนี่ยยังไงดีอ่ะแนะนำเลยครับนะครับผมก็ดริลนี้นะครับเป็นดริลเพื่อสร้างมุมที่เราดรอปไม้ลงมานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเราดูด้านข้างนะครับผมอยากให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยหลังจากครั้งที่แล้วที่เราทำอันนี้ไปใช่ไหมครับพอท่านนักกอล์ฟขึ้นไปอย่างนี้ได้ปุ๊บนะฮะให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยน้ำหนักอยู่ทิ้งไว้เท้าขวานะครับเท้าขวาก่อนแล้วก็ดรอปมือลงอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยถ่ายน้ำหนักเข้าซ้ายแล้วโยนออกไปแบบนี้นะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าเราสามารถดรอปไม้เนี่ยลงมาข้างตัวได้ง่ายนะครับถ้าเรามองจากด้านข้างในกระจกนะครับจะต้องเห็นได้ว่าก้านเนี่ยมันผ่านไหลลงมาไม่ใช่หัวไม้ผ่านไหลลงไม่หมายด้านนอกอย่างนี้ใช่ครับไม่ใช่อย่างนี้ครับสังเกตว่าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูนะจากแนวฟุตไลน์ตรงนี้ดูก้านที่ผิดทำไงที่ออกมาเอาอินสังเกตท่านผู้ชมเห็นไหมตรงนี้คือฟุตไลน์เนี่ยไหมเขาออกมานอกเส้นก็คือเนี้ยเอาอินละที่บอกว่าจะเป็นปัญหาแล้วพอคล่อมมาอย่างนี้นะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับคือการสกูปเพื่อเข้าบอลที่อยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็จะได้บอลที่โด่งแล้วก็ออกขวาด้วยก็พอเราท็อปสวิงนะครับปุ๊บให้รู้สึกว่าเราดรอปมือลงตรงนี้นะครับแล้วค่อยหมุนเทิร์นตัวเทิร์นตัวผ่านนะครับนั่นคือแสดงว่าตอนที่แบ็กสวิงเดี๋ยวโปรกายขึ้นอีกทีสิแบ็กสวิงอีกทีท็อปสวิงนั่นคือตรงนี้เนี่ยเราฟิลที่มืออย่างเดียวเลยใช่ไหมโปรกายหรือเราต้องมีชิปน้ำหนักไหมไม่มีเลยใช่ไหมรู้สึกดรอปมือลงมาเลยหน้าแขนตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้ทิ่มเข้าอย่างนี้แต่แค่ลงมาข้างตัวอย่างนี้เลยโปรกายครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมดูนะตรงนี้สำคัญแค่นี้รู้ไม่ต้อง exactly ว่ามันจะต้องยังไงนะครับขนาดนี้แค่ให้มันดรอปลงพอมันดรอปลงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะตัวเรายังไม่เปิดใช่ไหมครับพอเราหมุนกลับมาเนี่ยมันก็จะเข้ามาได้พอดีเป๊ะเลยแต่ถ้าเราพยายามทำให้มันลงมาตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราหมุนตัวจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าไม้มันจะถูกโยนไปข้างหน้านะครับเนี่ยถ้าเราพยายามลงมาตรงเนี้ยแล้วเราหมุนกลับมาจะเห็นว่าไม้จะถูกโยนไปข้างหน้ามันจะกลายเป็น out to in นั่นคือเราก็ต้องมาจากด้านในกว่านี้ด้านในเห็นไหมท่านผู้ชมตรงนี้สำคัญที่สุดเนี่ยฮะเราเทิร์นเข้าทางแบบพวกเราจะเน้นกันตลอดนะเรื่องนี้เรื่องยังไงเข้ามาจากด้านในก่อนนะครับเพราะว่าการเข้าด้านในโอกาสผิดพลาดมันก็จะน้อยกว่านะครับเรียกว่าเข้าบอลแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ลูกยอนะครับหรือตรงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าซึ่งระยะก็จะดีกว่าบอกได้เลยว่าการเข้าบอลแบบนี้ครับดูท็อป10โลกตอนเนี้ยเอาสัก9ใน10เลยเป็นแบบนี้หมดเลยนี่ไงท่านผู้ชมใช่ดูอะไรต้องดูจากมือท็อปของโลกนะครับดูจากผู้เล่นเพลเยอร์ที่เป็นมือดังๆของโลกมุมนี้เกือบทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหลักนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรกายมากครับครับผมและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วง On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับ